สนับสนุนโดยร้านมารู้ช็อปบริการจำหน่ายโลบักระบบ ID พาสบริการกดผลปีศาจบล็อกฟุตบริการกดเกมพาสบล็อกฟุตบริการกดเกมพาสแบบอนิเมะไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์และอื่นๆอีกมากมายถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปเลยครับครับก็วันนี้จะมารีวิวนะอยู่พลังบูนะเดชคิดบูว่ามันเราสามารถมันเป็นยังไงนะอันแรกเลยนะนี่สกิลแรกมาจินคาคามีครับเป็น5นะไม่ว้าวปูดาวเร็วมากเลยนะดูลองใหม่อีกทีหนึ่งไกลด้วยนะสกิลที่2อ่ะแองกี้ชาวนะคือตะโกนออกไปนั่นนี่แค่ขึ้นเสียงอย่างนี้นะเราหามอนกับโอ้โหตายเลยยังแรงยังแรงยังแรงทนเวลอันนี้เวลหนึ่งร้อยจะทนว่าได้ปะอุ้ยได้นะนี่ดูแรงมากโอ้ยโบลี่ใช้พิสกิลนี่นะประมาณนี้แล้วก็ใช้นี่ต่อ Rouse นี่ปุ้งสกิลที่3ก็คือแปลงร่างนะ Chase Power นี่จะตบตีอกทุบอกแล้วบวกสแตทตามนี้เลยครับเนาะบวกเลือด300บวกพลังเวท250แล้วก็บวกพลังจบที275นะว้าวตะโกนไปปุ้งนะสกิลต่อไปสกิล X นะเป็นซูเปอร์เวชชิ่งบอลนะก็คือแบบคล้ายๆบอลเก่งๆนะนี่ไปโอ้โหระยะกว้างมากเลยดูไม่เห็นอะไรเลยแหลกมากแหลกมากด้วยโอ้ยไม่ใช่โมลี่ประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราไปตีบอสดูแล้วกันปะว่ามันจะโอเคไหมนะบอสคูลเลอร์เหรอบอสคูลเลอร์น่าจะอีซี่นะเอาไหมล่ะตะโกนตะโกนตะโกนตัว X ไปโดนโดนไหมล่ะคามิคามิฮ่ามันถึกอะตัวน่ะถึกแล้วไงอะถึกแล้วไงอะแปลงร่างตูรัวรัว400นะเออจะเอาเหรอออะไรเนี่ยหมดไปไหนหยิบเลี้ยงเลือดมาอ
เราจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็เตะต่อยนั่นแหละฮะตายโอ้ไอ้บอลเนี่ยโกงสุดนะระยะกว้างมากดูทำยังไอ้สกิลพาสซีฟของตัวนี้คือเวลาเราใช้สกิล X นะ ถ้าศัตรูมีเลือดต่ำกว่า 40% จะทำความเสียหายเพิ่มเนาะตาละเอาไปลองตีกับโบลี่ดูแล้วกันเป็นไรวะ โบลี่ไปแล้วกันเดี๋ยวผมค่อยรีวิวโบลี่ทีหลังเนาะหายไปแล้วน่ะแล้วตัวนี้เน้นสกิลนะไอ้บอสตัวน่ะงอแล้วโดนไปโดนไปตายแล้วยังจะตายแล้วยังซ้ำปะตายนะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแพ้เยอะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ